อันเนี้ยไม่มีสเปเชียลเคนใช่ไหมครับโฮลี่คอร์สอยู่แปะ 2,000 นะครับผมแต่ถ้ามีสเปเชียลเคนนะครับผมโฮลี่คอร์สปึกๆเห็นไหม 3,900 นะครับผมดาเมจคูณ2มาเลยนะครับสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอ้จาก YouTube กัมมอนเวย์นะครับผมวันนี้นะฮะจะมาแนะนำแนวทางการเล่นของ Crusader นะครับผมเอาแบบเล่นงบน้อย Holy Cross พอได้นะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับใครมีปัญหาเติมไอออนยากเราขอแนะนำร้านคุณเอ็มรับซื้อไอออนรับเติมมูนสโตนขายของแค่ราคาดีถูกกว่าเติมเองหากใครสนใจกดลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยบอกว่ามาจากกัมมอนเวย์มีส่วนลดให้ด้วยสำหรับตอนนี้นะครับผมอาชีพ Crusader เนี่ยเข้ามาใน Ragnarok Land World แล้วนะครับผมก็มีหลายคนเนี่ยอยากเล่นนะครับผมแต่ว่า Crusader เนี่ยมันมีปัญหาโคตรใหญ่ก็คือ SP มันไม่เคยพอครับผมและยิ่งตอนนี้เนี่ยเราไม่ค่อยมีหมวกดูด SP เท่าไหร่แล้วด้วยนะครับถึงมีเนี่ยก็แพงมากไม่ว่าจะเป็นรูนแฮแบร์หรือว่าจะเป็นตัวออฟส่วนหัวออฟส่วนการ์เมนต์อย่างเงี้ยซึ่งราคาแบบแพงๆอ่ะนะครับผมแต่ว่าคนงบน้อยเนี่ยก็อยากลองเล่นดูใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เราเลยแนะนำวิธีการเล่น Crusader แบบงบน้อยกันนะครับผมแต่จริงๆก็ไม่ค่อยน้อยเท่าไหร่แล้วนะก็แพงอยู่นะครับผมสำหรับวิธีการเล่น Crusader เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรครับผมสกิลหลักของ Crusader ก็คือ Holy Cross นะครับผมแต่ว่าเซิร์ฟนี้มันเนิร์ฟนะครับผมเพราะว่า Holy Cross เนี่ยมันเก่งเกินไปเขาเลยเนิร์ฟว่าคุณจะ Holy Cross แรงขึ้น2เท่าได้เนี่ยก็ต่อเมื่อคุณมีสถานะเป็น Spear Quicken นะครับผมดังนั้นหมายความว่านอกจากคุณจะ Holy Cross แรงแล้วเนี่ยคุณต้องมี SP ไว้กด Spear Quicken ด้วยนะครับไม่งั้น Holy Cross มันจะเบามากครับผมอันเนี้ยไม่มี Spear Quicken ใช่มั้ยครับ Holy Cross อยู่แปะ 2,000 นะครับผมแต่ถ้ามีสเปเชียลเคนนะครับผมโฮลี่คอร์สปึกๆเห็นไหม 3,900 นะครับผมดาเมจคูณ2มาเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือข้อจำกัดก็คือมันเนิร์ฟแล้วเนิร์ฟอีกนะครับผมอันนี้ก็บอกให้รู้ไว้นะครับผมว่าพี่เขาเนิร์ฟมานะครับผมวิธีการเก็บเวลก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็กดสเปเชียลเคนนะครับผมแล้วก็กดโฮลี่คอร์สจบแล้วนะครับผมแค่นั้นเลยสกิลง่ายๆนะครับผมเซตแค่นี้นะฮะมาดูเรื่องของสกิลการอัพกันดีกว่านะครับตอนเป็นนักดาบนะครับผมของผมอัพ HP Recovery นะครับผมแล้วก็พวกบาส10แมกนัมเบรก1เอนดูนะครับผมอันนี้รู้สึกจะเป็นจ็อบ50นะก็เลยอัพแบบนี้นะครับผมพวกวันแฮนด์ทูแฮนด์เนี่ยมันไม่ได้ใช้เพราะว่าเราเล่นโฮลี่คอร์สนะครับผมดังนั้นเนี่ยไอ้พวกมาสเตอรี่ของดาบเนี่ยก็เลยไม่ได้ใช้เลยเพราะเปลี่ยนอาชีพคลาส2ปุ๊บก็ใช้หอกทันทีนะครับพอคลาส2นะครับผมของผมเลือกที่จะอัพสเปียร์มาสเตอรี่ก่อนก็เพราะว่าถึง SP หมดอย่างน้อยเราก็มี SP เอาไว้กดสเปียร์วิเคนสเปียร์วิเคนเนี่ยคุณจะได้คริติคอลเรท30หน่วยได้ฟรีได้ตีเร็วใช่มั้ยครับดังนั้นเนี่ยผมเลยเลือกอันนี้ก่อนเพื่อเอาไว้เก็บเลเวลเพราะว่า HP ไม่พอไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็แทงหอกเร็วนะครับผมจากนั้นเนี่ยค่อยมาอัพโฮลี่คอร์ส10เพื่อจะได้มีแบบสกิลแรงๆใช้นะครับผมหลังจากอัพโฮลี่คอร์สเต็ม10นะครับผมก็มาอัพตัวขี่เป็ดนะครับผมขี่เป็ดเนี่ยมันจะทำให้หอกสามารถตีทุกขนาด 100% นะครับแล้วก็เพิ่มน้ำหนักในการแบกของด้วยนะครับก็ช่วยได้เยอะนะฮะหรือเท่าไหร่เนี่ยก็จะลงเฟดกับลงเคียวแล้วก็ลงดีไวท์โปรเทคชั่นนะครับก็จะครบจ็อบ50ของครูเซเดอร์แล้วนะฮะต่อมาเรื่องของสเตตัสนะครับผมสเตตัสเนี่ยผมอัพไว้เป็นสเต็ง70 AG 60นะครับผมวิท13อิน43แล้วก็เด็ก50นะครับผมก็เด็กเอาไว้ให้เพื่อตีโดนนะครับผมส่วนอินเนี่ยเอาไว้รีเจน SP 43เนี่ยมันไม่พอใช้นะครับผมเยอะขนาดนี้ก็ยังไม่พอใช้นะดังนั้นนี่บอกได้เลยว่าถ้าคุณไม่มีอยู่ SP เนี่ยค่อนข้างเล่นยากครับผมสำหรับอาชีพนี้ส่วนสเต็งก็ทำให้โฮลี่คอร์สแรงนะครับสำหรับของสวมใส่นะครับผมสำหรับครูเซเดอร์สายนี้นะครับผมของผมเนี่ยมันมีแอดการ์ดเบสิ่งนะครับผมก็พอจะช่วยรีเจนได้ประมาณนึงนะครับผมแต่ว่าถ้ามีแค่แอดการ์ดจริงๆอะรีเจนไม่พอนะครับผมแอดการ์ดเบสิ่งได้ออเตตัส2ใช่ไหมครับผมแล้วก็รีเจน SP 1% ทุกๆ10วินาทีนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราแม็ก SP เยอะนะครับผมก็จะได้ SP รีเจนที่เยอะขึ้นต่อ10วินาทีนั่นเองนะครับผมซึ่งก็จริงๆก็ควรมีนะนะครับผมแต่ว่ามันมี2ทางเลือกก็คือ Asgard Basing เน้นรีเจนกับ Rune Hair Band ที่เป็นการดูด SP นะครับผมซึ่งทั้ง2อันราคาแพงทั้งคู่นะครับผมต่อมาก็คือกากแองอันนี้ไว้ให้ตีโดนถ้าใครตีโดนอยู่แล้วไม่ต้องมีก็ได้ครับผมหรืออาจจะเป็นไปซื้อเป็น Shadow มือเด็กก็ได้แล้วก็ตีบวกเอาเป็นเพิ่มค่าฮิตก็ได้เหมือนกันนะผมเป็นทางเลือกไว้นะฮะแล้วก็มีปักสตรอเบอรี่อันนี้เป็นของโปรเติมเดือนที่แล้วนะครับผมเมื่อค่ามอน SP คืนมา3หน่วยนะครับผมแล้วก็มีโอกาสดรอปสตรอเบอรี่นะครับแต่อันนี้มันจะใกล้จะหมดอายุแล้วล่ะนะฮะเสื้อนะครับของผมใส่ปอเซลิโอเพื่อเพิ่มดาเมจอีก25นะครับผมมันจะได้โฮลี่คอร์สแบบเกือบๆจะวันฮิตอ่ะอย่างตัวเนี้ยตีแพ้ใช่ไหมเป็นโฮลี่คอร์สแบบเกือบวันฮิตก็คือโฮลี่คอร์ส1ทีตี2ทีนะครับมอนก็ตายพอดีนะครับก็เลยใส่เพิ่มแท็กเข้ามานะฮะจริงๆใครยังไม่มีงบก็ใส่เสื้อกล้ามเกงในไปก่อนก็ได้นะแล้วก็หอกนะครับอันนี้สำคัญมากๆนะครับผมสำหรับใครที่เล่นงบน้อยๆนะครับแนะนำว่าหาหอกไทเดนนะครับผมใส่การ์ดที่เมื่อค่ามอนจะได้ HP คืนมา5หน่วยนะครับผมอย่างผมเนี่ยใส่เนอร์เลดเนี่ยเมื่อค่าเผาสัตว์จะได้ HP คืนมา5หน่วย
ใส่3ใบ SP คืนมา15หน่วยนะครับผม Holy Cross SP 1ครั้งใช้ SP 20หน่วยนะครับผมเนี่ยผมแทงปึ๊กใช่ไหมแล้วก็ตี2ทีมันก็จะตายใช่ไหมได้ SP คืนมา15หน่วยนะครับผมมันก็เสมือนว่าจ่าย SP แค่5หน่วยแค่นั้นเองก็ถือว่าช่วยรีเจน SP ได้เยอะมากนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญฝากสมุดได้ด้วยฝากสมุดเนี่ยได้ SP คืนมา1หน่วยทุกครั้งที่ฆ่าเผ่าสัตว์นะครับผมของผมเนี่ยมี3ใบแล้วก็ฝากสมุด1ใบก็รวมกันเป็น4ใบนะครับผมฆ่าแพะ1ทีเนี่ยได้ SP ขึ้นมา16หน่วยนะครับผม16หน่วยบวกกับอีก3หน่วยจากสตรอเบอรี่ตรงนี้นะครับผมได้เป็น SP 19หน่วยนะครับผมและ19หน่วยนะครับยังมีตรงนี้อีก1นะครับผมนั่นก็คือการ์ดเต่าดินโซลิเดอร์นะครับผมที่เคยรีวิวไปแล้วนะครับการ์ดเต่าดินเนี่ยลดการใช้ SP ลง 1% ซึ่ง 1% เนี่ยมันปัดขึ้นเป็น1หน่วยทันทีนะครับดังนั้นคุณซิเดอร์ตัวนี้นะครับผมถ้าคุณฆ่าเผ่าสัตว์ด้วยการโฮลีคอร์ดแบบวันฮิตนะครับคุณจะจ่าย SP แค่19หน่วยจากเต่าดินใช่มั้ยแล้วได้ SP ขึ้นมา19หน่วยจากเนอร์เลส4ใบแล้วก็สตอรี่1อันนะครับผมเรียกได้ว่าขอให้คุณวันฮิตเผ่าสัตว์ได้ SP คุณจะใช้ได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับผมแน่นอนว่าบางแมปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีแค่เผ่าสัตว์อย่างเดียวเช่นแมปนี้เนี่ยมันมีแพะเป็นเผ่าสัตว์ที่มีปริมาณเยอะใช่ไหมแต่ก็มีมันปริมาณน้อยเช่นพวกจีโอกราฟเฟอร์ที่เป็นเผ่าพืชอย่างเงี้ยมันก็ไม่ตรงใช่ไหมครับผมดังนั้นเนี่ยก็อาจจะตั้งนั่งไว้ด้วยนะครับผมถ้าตีมอนตัวอื่นก็อาจจะแบบเด้งน้อยหน่อยนะครับผมเด้งแค่ประมาณแบบ3หน่วยนะครับผมเพราะว่าเด้งจากปากสตรอเบอรี่อย่างเดียวนะครับส่วนรองเท้านะครับผมรองเท้าเนี่ยก็ใส่การ์ดเป็นไข่หมุนนะครับแต่จริงก็ใส่โซฮีได้นะเพราะว่าโซฮีเนี่ยมันจะไปดีกับใส่แกะแอดการ์ดเบสซิ่งด้วยเพราะว่าเด้ง SP เป็น 1% ของแม็ก SP ไงดังนั้นโซฮีเนี่ยก็จะช่วยทำให้เราแบบเด้ง SP ได้แรงขึ้นอีกนะครับผมอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงอย่าลืมฝากสมุดด้วยนะครับไข่หมุนฝากสมุดได้รีเจน SP 3เปอร์โซฮีฝากสมุดได้รีเจน SP อีก 3% เหมือนกันนะครับผมซึ่งผมก็ฝากสมุดไปเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับฝากไปจนได้รีเจน SP 15% นะครับผมและที่เหลือก็เป็นแบบเนี่ยเอียร์ลิงเพิ่มอินเอาไว้รีเจน SP สกาวลิงเอาไว้เทเลพอร์ตนะครับผมส่วนตัวชาโดเนี่ยผมไม่ได้มีชาโดดูด SP ไงมีแต่พวกชาโดเพิ่ม HP เพิ่มสเต็งอะไรอย่างเงี้ยนะครับปีก็ไม่มีนะฮะผมมีแค่นี้เองนะฮะคือคุณซิเดอร์ตัวเนี้ยเก่งกับมอนประเภทสัตว์เพราะว่าทำห่อมาแค่เอาไว้ตีมอนประเภทสัตว์นะครับผมก็คือเนอร์เลดนั่นเองซึ่งมอนเผ่าอื่นเนี่ยมันก็มีการที่ดูด SP เหมือนกันนะครับผมอย่างเช่นการ์ดไทจอยนะครับผมไทจอยเนี่ยเอาไว้ฆ่ามอนประเภทไร้รูปร่างเช่นอะลามคล็อกสตาร์เล็กติกโกเลมนะครับผมซึ่งใครจะฆ่าไอ้3ตัวเนี้ยผมแนะนำไทจอยครับผมราคาไม่แพงด้วยอันละประมาณ4ให้ออนแค่นั้นเองนะครับใส่3ใบก็รีเจน SP ได้15หน่วยนะครับผมเมื่อฆ่ามอนนะฮะแล้วก็มีการ์ดดีลเลอร์นะครับผมกิ้งก่าน้ำตาลน่ะฆ่ามังกรได้ SP คืนมานะครับผมแล้วก็มีการ์ดเพนดาร์กครับผมเพนดาร์กเนี่ยฆ่ากึ่งมนุษย์ได้ SP คืนมานะครับผมอันนี้ก็เป็นพวกการ์ดดูด SP นะครับผมใครอยากได้เป็นอื่นเนี่ยก็สามารถไปศึกษากันดูได้นะครับผมของผมเนี่ยใช้เผ่าสัตว์เพราะว่าเผ่าสัตว์เนี่ยมันไล่เก็บเลเวลได้ตั้งแต่เลเวลประมาณสัก50ก็เก็บได้แล้วไงแล้วก็ลากยาวจนถึงเลเวล100ได้นะครับผม50ก็เก็บหนอนดินสัก60ก็เก็บพวกซาเวทนะครับผมหมูป่าแล้วก็ต่อแกนปิโกปิโก้แพะนะครับผมต่อโลวีนต่อนาคอนด้าครับผมมันเก็บได้ยาวอยู่ผมก็เลยใช้ตัวเนอร์เลดนะครับผมแต่ถ้าใครจะเน้นฟาร์มก็อาจจะเป็นเน้นไทจอยก็ได้เพราะไทจอยเนี่ยอะลามคล็อกสตาร์ติกโกเลมของฟาร์มดินทั้งนั้นนะครับผมที่อยู่กับ3ตัวนี้นะฮะทั้งหมดนี้นะครับผมก็เป็นแนวทางการเล่นของคุณเซเดอร์สายงบน้อยนะครับผมเน้นการใช้การ์ดดูด SP นะครับผมคุณจะฟาร์มเผ่านั้นได้ค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็ SP เนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานระดับนึงนะฮะก็มีหมดบ้างแหละก็ตั้งเซตนั่งไว้บ้างแต่ว่าเรารีเจนไวไงตั้งแบบตั้งไว้ 15% ใช่ไหมแล้วเดี๋ยว 40% ก็ลุกอ่ะและ 40% ที่มันเด้งมาเนี่ยมันก็อยู่นานมากๆครับผมเพราะว่า SP ที่ใช้ Holy Cross กับ SP ที่ได้เด้งคืนมาเนี่ยมันพอๆกันไงนะครับก็อาจจะมีเสียบ้างตรงที่กด Specificate อะไรพวกนี้นะครับผมที่มันจะแบบไม่มีชดเชยนะครับแต่โดยรวมแล้วอ่ะก็อยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนจริงๆนะครับผมสำหรับคุณเซเดอร์แบบนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นแนวทางการเล่นสำหรับแบบคนที่อยากเล่นคุณเซเดอร์แต่แบบงบไม่พอใช้คอดูด SP อะไรพวกนี้นะครับผมก็ลองหาแบบนี้มาใช้ดูได้นะครับผมอ่ะโอเคครับผมคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะผมก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่เนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับช่วงกำมะเวขายของสำหรับใครที่อยากสนับสนุนกำมะเวนะครับก็กดจอยกดเข้าร่วมข้างปุ่ม Subscribe ได้เลยนะครับผม20บาท50บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นการสนับสนุนกำมะเวให้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับสามารถกด Super Tank มาเป็นกำลังใจให้กำมะเวได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเงิน Donate ได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กำมะเวได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ